แก่นนักไต่สวนคดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีสานยื่นคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวในกรณีกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมหาวิทยาลัยอีสานที่จะมีผลบังคับใช้ในสิ้นเดือนนี้นายขจรจิตสุขุมมงคลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคลตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีสาน เขาให้ถ้อยคำต่อสารปกครองจังหวัดขอนแก่นหลังสารน,นัดไต่สวนในกรณีที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีสานยื่นคำร้องให้สารมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรณีนายสุชาติธาดาธรรมรงเวทร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตมหาวิทยาลายัยโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่31ตุลาคมนายอศดังสแสวงการตัวแทนผู้ได้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยอีสานระบุว่าคณะผู้บริหารเตรียมข้อมูลเสนอต่อสารตามสิทธิ์ เนื่องจากคำสั่งนี้ส่งผลกระทบต่อคณาจารย์รวมถึงนักศึกษากว่า700 0คนแม้ว่าก่อนหน้านี้สำนักง,งานคณะกรรมการอุดมศึกษา,กษาหรือว่าสอกอได้ให้นักศึกษาแจ้งความจำงเพื่อเปลี่ยนสถานที่เรียนใหม่แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนและยังเป็นการเพิ่มภาระให้กับนักศึกษาทั้งในงเรื่องของค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการศึกษาออกไปอย่างน้อย1ปีหลังจากการไต่สวนสารจะนัดพิจารณาคดีครั้งแรกและอ่านคำพิพากษาว่าจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่